สวัสดีค่ะทุกคนมุกนะคะก็คือคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกที่มุกได้ทำการพูดไปแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็อัดคลิปไปนะคะการพูดเนี่ยมันอาจจะแบบติดขัดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะปกติเราก็ไม่ได้พูดไปแต่งหน้าไปหรือว่าถ่ายคลิปไปนะคะก็พูดถึงเสื้อก่อนเนาะก็คือเราจบมาจากโรงเรียนเนี่ยก็คือนานแล้วประมาณ5-6 ปีซึ่งเสื้อก็ได้หายไปแล้วค่ะเราก็ได้ทำการใส่เสื้อสีขาวๆแทนเนาะแล้วก็จะมาวันนี้จะมาแต่งหน้าไปโรงเรียนให้ทุกคนได้ดูนะคะไม่ใช้คำว่าเป็น how to ดีกว่าเนาะจะใช้ว่าแต่งหน้าให้ดูแล้วกันถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้มุกด้วยนะคะไปเริ่มดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะก็จะทากันแดดนะคะกันแดดที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะก็ใช้2ข้อนิ้วนะคะของ Canmake เนี่ยมันก็จะมีราคาที่ถูกเนาะประมาณตัวนี้ประมาณ200กว่าบาทนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยก็จะไม่เป็นกลิ่นสารเคมีนะคะใครที่ไม่ชอบกลิ่นสารเคมีเนี่ยเราแนะนำเลยกลิ่นมันจะเป็นแบบนุ่มๆหวานๆนะคะทาแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นสารเคมีตามแบบทั่วไปเนาะใครที่ใช้ครีมกันแดดมาก็จะคุ้นชินกับกลิ่นแบบสารเคมีกลิ่นครีมกันแดดกลิ่นสารเคมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นครีมซองจากในเซเว่นนะคะราคาจะไม่ได้แล้ว50-60 บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะเอามาปกปิดรอยนะคะแต่ถ้าใครแบบโอเคหน้ามีรอยบ้างไม่เป็นไรก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเราขอปกปิดหน่อยนิดนึงเนาะไปโรงเรียนก็แบบสมัยนี้แล้วก็ขอสวยหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็จะวนๆแล้วก็จะแปะแล้วก็จะแปะแล้วก็จะแทบตรงที่แบบเราต้องการปกปิดเนาะใต้ตาวันนี้ไม่ใครจะทาทั่วหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าหนูก็จะทาตรงที่แบบเราอยากจะปกปิดประมาณนี้ลงเป็นครีมบัตรเนาะถ้าใครไม่มีครีมบัตรใช้ลิปสติกก็ได้นะคะเวลาลงก็แบบไม่ต้องลงเยอะมากเนาะเดี๋ยวอาจารย์จับได้แนะนำว่าเป็นครีมดีกว่าเนาะถ้าใช้เป็นฝุ่นเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายกว่านะคะนะคะเราก็จะทาแป้งเนาะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะใครจะใช้พับที่เขาให้มาก็ได้นะคะแต่ว่าเราอ่ะจะใช้เป็นแป้งไปแล้วก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะเราก็ใช้เป็นตัวนี้เนาะเมเบอร์ลีนปกติคือเรามีคิ้วเยอะอยู่แล้วนี่ประมาณนี้นะคะเราก็จะแบบทาตรงที่แบบตรงแล้วก็จะกรีดตรงแบบตรงที่มันเป็นช่องว่างค่ะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็แบบทาเหมือนแบบแกล้งทาแต่ว่าเราตั้งใจทาเสร็จแล้วก็ใช้แปรงปัดคิ้วก็คือปัดไปค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำนะผมแต่ว่าเรานั้นดูจากหน้าแล้วก็คือโครงหน้ากลมนะคะเราก็จะแบบขอหน่อยก็คือทาคอนทัวร์นะคะแล้วก็แบบขอคอนทัวร์เพื่อความสบายใจหน่อยทาตาด้วยค่ะ
ากันหน่อยนะคะดัดให้มันดูขนตางอนพอขนตามันงอนมันรู้สึกแบบสดใสอะไม่รู้เราคิดเองหรือเปล่ามันจะรู้สึกแบบตาแบบดูสดใสค่ะถ้าใครอยากจะดัดขนตาถ้าใครอยากจะปัดขนตาเพิ่มก็สามารถปัดได้นะคะจะปัดแค่แบบรอบเดียวพอสำหรับเราก็คือแบบแค่นี้เราโอเคแล้วรอบต่อไปนะคะผมก็จะทาลิปเนาะก็จะใช้ลิปตัวนี้เป็นลิปไอซ์ราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะถึงเราซื้อตั้งแต่ที่เขาแบบออกสีนี้แรกๆค่ะคือนานมากเราก็จะทาไปเลยค่ะเดียวแล้วก็เมนแล้วก็ใช้เมื่อจะแคบนะคะมันก็จะดูแบบไม่เยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะ